สวัสดีซาโลสวัสดีพี่น้องแฟนคลับของเบิร์นปทุมราชอาสยามสุขุสุคนมือนี้สีมาฝากผลงานยังไม่ทางการครับผลงานเพลงแรกที่เป็นที่รู้จักตอนนี้ก็คือบทเพลงอ้ายมีเหตุผลนะครับแล้วก็บทเพลงคำสอนของพ่อซึ่งไม่ได้มี MV นะครับแล้วก็ผลงานเพลงล่าสุดที่เบิร์นปทุมราชภูมิใจเสน่ห์นะครับบทเพลงเฟซก็หายไลน์ก็เงียบซึ่งเร็วๆนี้อาจจะเป็นซีรีส์ต่อก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีเพลงแก้ของน้องธัญญาอาสยามมาก็อยากฝากผลงานเพลงกับพี่น้องเฮาเบิร์นสุขุมครับซอยเสี่ยเบิร์นปทุมราชนะเด้อนะครับตอนนี้ก็จะพูดนะครับเรื่องไปคอนเสิร์ตแต่ละงานตอนนี้ก็เริ่มจะมีแฟนคลับรู้จักมากขึ้นนะครับงานก็เริ่มจะมีเข้ามาเรื่อยๆสำหรับการเดินทางตอนนี้ก็จะเป็นการเดินทางถ้าเป็นงานไกลกันนะครับเบิ้ลปทุมราชก็จะลงรถถ่ายรูปได้ไม่นานเพื่อที่จะนั่งรถไปต่ออีกจังหวัดหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะดูเหมือนเปลี่ยนไปจะทำให้หลายฝ่ายหลายคนที่ไม่เข้าใจจะมองว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่ได้ถ่ายรูปด้วยเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเป็นตามผับหรือว่าที่ไหนที่ผมไม่มีงานพรุ่งนี้นะครับผมก็จะให้ต่อแถวถ่ายรูปปกติเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนานาจิตตังนะครับเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดว่าแฟนคลับมองว่าเราหยิ่งหรือไม่หยิ่งตัวนั้นคือเป็นมุมมองของเขาเขาเห็นเขาเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนสัมผัสเองนะครับไม่อยากบอกว่าเบิ้ลปทุมราชเป็นคนดียังไงมันจะเป็นจะต้องบอกนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนพิสูจน์เองแล้วก็รอชมนะครับรอชมการเคลื่อนไหวหรือว่ารอชมสิ่งที่เบิ้ลปทุมราชคนนี้ทำไปเรื่อยๆนะครับทุกคอนเสิร์ตว่าเป็นยังไงยังไงเพราะฉะนั้นก็อยากให้กำลังใจอยากขอกำลังใจจากทุกคนนะครับช่วยๆกันเชียร์นะครับเข้าไปฟังเพลงทุกๆเพลงนะครับเพราะส่วนเรื่องส่วนตัวทุกๆอย่างก็อยู่ที่ดุลพินิจของแฟนคลับที่จะดูว่าเบิ้ลปทุมราชเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเฮียจะไม่บอกว่าเฮียเป็นคนดีหรือว่าไม่หยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงขนาด Facebook นะครับก็ยังไม่มีเวลาตอบแชทเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ทักไลน์หรือว่าไลน์แฟนคลับก็ไม่ค่อยมีเวลาเข้าไปเช็คเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับแต่ก็รักทุกคนครับนี่ซาผม